ีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเรียกว่าแพะหรือแกะดีลูกขนขนาดนี้ฮ่าแยกแยะไม่ถูกค่ะระหว่างแกะกับแพะว้าว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 ฮัลโหลเขากินแค่ผักนี้เหรอคะแทนตอนนี้ก็ได้คำตอบแล้วนะคะว่าหางที่ชี้ขึ้นคือแพะหางที่ชี้ลงแล้วยาวคือแกะแกะค่ะนี่